ตำรวจกองปราบปรามค่ะได้ควบคุมตัว2แม่ลูกนะคะที่ร่วมกันยักยอกเงิน 1,600 ล้านบาทจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะขณะที่ดาราสาวพิงกี้ค่ะเตรียมให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนในวันนี้เวลา 16:00 นค่ะพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบปากคำนางสมบัติโสประดิษฐ์และนางสาวจันจิราโสประดิษฐ์สองแม่ลูกซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกเงิน 1,600 ล้านบาทจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ภายหลังจับกุมตัวได้ที่บ้านพักย่านแจ้งวัฒนะเมื่อวานที่ผ่านมาว่าเมื่อคืนฝ่ายสืบสวนทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมายังกองปราบปรามแล้วพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำสองแม่ลูกจนถึงประมาณเที่ยงคืนก่อนจะคุมตัวไปยังสน.พหลโยธินเพื่อฝากคุมตัวไว้ก่อนและในช่วงเช้าวันนี้ได้รับตัวมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนจะทำสำนวนเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมีนบุรีเพื่อทำการฝากขังต่อไปแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนคงไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากในส่วนของนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นักแสดงชื่อดังที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทของนายกิติศักดิ์มัทุจัตผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามกล่าวว่าได้รับการประสานจากญาติของดาราสาวว่าอาจจะเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนในช่วงเย็นวันนี้เวลา 16:00 นซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบถามพิงกี้ในประเด็นการเข้าไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกับนายกิติศักดิ์ได้อย่างไรรวมถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสงสัยของพนักงานสอบสวนและในวันนี้ค่ะเวลา 16:00 นะคะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจะเข้าร่วมสอบปากคำพิงกี้ด้วยตนเองค่ะปรีชากลิ่นน้อยถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากกองปราบปรามค่ะ